สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ครับเป็นรายการพิเศษนิดนึงผมจะมาวิเคราะห์ผลโพลที่จัดทำขึ้นโดยหนังสือพิมพ์มติชนและก็หนังสือพิมพ์เดลินิวซึ่งหลายคนก็คงจะได้ทราบแล้วนะครับว่าผลโพลเนี่ยปรากฏว่าผู้ที่ประชาชนบอกว่าใช่และอยากที่จะให้เป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งก็คือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์จากพรรคก้าวไกลอันดับสองก็ตามมาด้วยคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรส่วนอันดับสามก็คือคุณเศรษฐาทวีสินจากพรรคเพื่อไทยและก็ลุงตู่ของเรานะครับตามมาเป็นอันดับที่สี่นั้นหลายๆคนก็คิดว่าเอาละมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเพราะว่าผู้ที่จัดทำโพลในครั้งนี้ขึ้นมานี่คือหนังสือพิมพ์มติชนและก็หนังสือพิมพ์เดลินิวซึ่งทั้งสองสำนักนี้แหละครับทั้งหนังสือพิมพ์มติชนและก็หนังสือพิมพ์เดลินิวเนี่ยเราก็ทราบดีกันอยู่แล้วว่าเขาอยู่ในขั้วไหนและสนับสนุนใครนะครับท่านผู้ชมเราคงรู้กันดีไม่ต้องพูดกันมากครับแต่เมื่อมีผลโพลออกมาซึ่งหลายคนบอกว่าโพลเนี่ยคือเป็นการชี้นำทางสังคมอย่างหนึ่งได้เนี่ยก็คงจะต้องนำมาวิเคราะห์กันว่าผลโพลที่ออกมาเนี่ยมันน่าเชื่อถือได้สักแค่ไหนนะครับเรามาดูรายละเอียดของผลโพลสักนิดก่อนครับว่าผลโพลของเดลินิวและมติชนเนี่ยโดยการจัดทำโพลนี้ขึ้นโดยหนังสือพิมพ์มติชนและก็หนังสือพิมพ์เดลินิวครับเขาให้ชื่อว่ามติชนเดลินิวโพลเลือกตั้ง66เป็นครั้งที่1ครับโดยการสำรวจระหว่างวันที่8ถึง14เมษายน2566ผ่านช่องทางออนไลน์กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคระดับอาชีพการศึกษาและรายได้ทั่วประเทศรวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ชม 84,076 รายและเป็นการโหวตแบบไม่ซ้ำ IP address นะครับคือเขาใช้ในการโหวตโดยการสแกน QR code จากโทรศัพท์นะฮะจากแอปพลิเคชันต่างๆครับจากการทำโพลครั้งนี้นะครับซึ่งได้ผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งเขาได้แจกแจงว่าได้แก่เว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์มติชน Election 66 Poll ของสื่อในเครือข่ายมติชนครับซึ่งประกอบด้วยมติชนข่าวสดประชาชาติธุรกิจมติชนสุดสัปดาห์มติชนทีวีและก็ของ Daily News ครับที่เก็บข้อมูลมาจากกลุ่มตัวอย่าง 84,076 รายครับท่านผู้ชมซึ่งตรงนี้นะครับเราก็อยากจะตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มตัวอย่าง 84,076 รายที่ทั้งสองสำนักพิมพ์เนี่ยได้ไปสำรวจเนี่ยได้มาโดยวิธีการสแกน QR code แล้วก็ตอบคำถามทางออนไลน์ทั้งหมดหรือเปล่าหรือว่าได้กลุ่มตัวอย่างมาอย่างอื่นอีกหรือไม่ซึ่งตรงนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับสำหรับหัวข้อซึ่งใช้ในการถามผู้ที่ตอบแบบสำรวจเนี่ยก็เป็นคำถาม2ข้อด้วยกันข้อที่1ถามว่าท่านจะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับซึ่งมีหัวข้อคำถามครับบอกว่าท่านจะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งปี2566ก็พบว่าอันดับแรกของผู้ที่ได้รับการโหวตเป็นอันดับหนึ่งคือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ครับร้อยละ 29.42 อันดับสองคือนางสาวแพทองธารชินวัตรครับจากพรรคเพื่อไทยร้อยละ 23.23 อันดับสามนายเศรษฐาทวีสินจากพรรคเพื่อไทยร้อยละ 16.69 อันดับ4ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจากพรรครวมไทยสร้างชาติร้อยละ 13.72 ส่วนอันดับ5ครับยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครร้อยละ 2.97 อันดับ6ครับนายอนุทินชาญวีรกูลจากพรรคภูมิใจไทยร้อยละ 2.94 รู้สึกว่าจะต่ำมากเลยนะครับสำหรับคุณอนุทินชาญวีรกูลและอันดับ7ครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชจากพรรคเสรีรวมไทยร้อยละ 2.25 อันดับ8ครับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์จากพรรคไทยสร้างไทยร้อยละ 1.90 อันดับ9ครับคุณกรจาติกวณิชครับจากพรรคชาติพัฒนากล้าร้อยละ 1.40 และอันดับ10ครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพรรคพลังประชารัฐร้อยละ 1.24 ครับถ้าหากว่าเรามาวิเคราะห์กันทั้ง10คนซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยเราก็อาจจะเห็นภาพในภาพรวมว่าส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยในส่วนคำถามที่1จากการทำโพลครั้งนี้พบว่าเมื่อนำผลโหวตของนางสาวแพทองธารนายเศรษฐาและก็นายชัยเกษมมารวมกันเนี่ย
ก็จะอยู่ที่ร้อยละ 40.34 ครับเพราะว่าเขาเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี3คนซึ่งถ้าเราดูตัวเลขตามโพลนี้แล้วก็เกือบครึ่งนะครับที่ประชาชนต้องการที่จะให้แคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะครับท่านผู้ชมสำหรับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนอื่นๆที่ได้รับการโหวตก็ได้คะแนนลดหลั่นกันไปครับที่น่าสนใจครับคุณจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ครับอยู่ในลำดับที่11ร้อยละ 1.08 ส่วนอันดับที่12ครับคุณวราวุฒิศิลปะอาชาจากพรรคชาติไทยพัฒนาครับร้อยละ 0.96 ครับคุณชัยเกษมนิติสิริครับจากพรรคเพื่อไทยร้อยละ 0.42 และลำดับที่15ครับคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคพรรครวมไทยสร้างชาติครับร้อยละ 0.26 ครับท่านผู้ชมครับในส่วนของหัวข้อคำถามที่2ครับซึ่งได้ถามว่าท่านจะสนับสนุนพรรคการเมืองใดในการเลือกตั้งในปี2566นี้พบว่าในกลุ่ม10อันดับแรกนั้นนะครับพรรคการเมืองที่ได้รับการโหวตเป็นอันดับ1ท่านผู้ชมทุกท่านก็คงจะเดาถูกแล้วครับก็คือพรรคเพื่อไทยร้อยละ 38.89 อันดับ2คือพรรคก้าวไกลร้อยละ 32.37อันดับ3นี่ครับที่น่าสนใจก็คือว่าเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติครับร้อยละ 12.84 อันดับ4พรรคภูมิใจไทยร้อยละ 3.30 ซึ่งน้อยมากครับอาจจะผิดแผกแตกต่างไปจากโพลสำนักอื่นๆครับที่มีการสำรวจมาก่อนหน้านี้ว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพเนี่ยเป็นที่นิยมของชาวกรุงเทพแต่ว่าโพลของสำนักหนังสือพิมพ์มติชนและก็เดลินิวเนี่ยปรากฏว่าพรรคภูมิใจไทยอยู่ที่ร้อยละ 3.30 เท่านั้นครับส่วนอันดับ5ครับยังไม่ตัดสินใจเลือกพรรคใดร้อยละ 2.21 อันดับ6ครับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ตกลงมาเยอะเลยได้ร้อยละ 1.83 อันดับ7ครับพรรคไทยสร้างไทยร้อยละ 1.73 อันดับ8พรรคเสรีรวมไทยครับร้อยละ 1.63 และก็อันดับ9ครับพรรคพลังประชารัฐร้อยละ 1.55อันดับ10ครับเป็นพรรคชาติพัฒนากล้าร้อยละ 1.14 ครับท่านผู้ชมครับแต่ที่น่าสนใจมากที่สุดครับผู้สื่อข่าวบอกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ผู้ทำโพลออนไลน์ในครั้งนี้เนี่ยสำรวจมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง 84,076 รายครับไม่ทราบว่าตัวเลขนี้มันจะถูกต้องหรือเปล่าครับถ้าหากว่าถูกต้องก็โอเคครับถ้าหากว่ามันไม่ถูกต้องก็คงจะมีค่าอะไรที่มันจะต้องแปรเปลี่ยนไปอีกเยอะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือแยกเป็นกลุ่มช่วงอายุระหว่าง42ถึง57ปีหรือที่เรียกว่ากลุ่ม Gen X เนี่ยมากเป็นอันดับ1ครับคนอายุ42ถึง57ปีครับจำนวนร้อยละ 35.08 ตามด้วยกลุ่มช่วงอายุ58ถึง76ปีหรือที่เรียกว่า Baby Boomer จำนวนร้อยละ 27.63ช่วงอายุ26ถึง41ปีหรือ Gen Y จำนวนร้อยละ 26.50 ช่วงอายุ18ถึง25ปีหรือ Gen Z จำนวนร้อยละ 9.77 และช่วงอายุ77ปีขึ้นไปหรือ Silent Gen ครับจำนวนร้อยละ 1.02 ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับก็คือช่วงอายุ58ถึง76ปีเนี่ยมีผู้เข้ามาตอบแบบสำรวจนี้ถึงร้อยละ 27.63 ครับแสดงว่าคนสูงวัยครับเลือกให้คุณพิธาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งครับซึ่งมันค้านกับความเป็นจริงเหลือเกินสำหรับสภาวะในปัจจุบันแต่เมื่อผลมันออกมาอย่างนี้นะครับคนอายุ58ถึง76ปีก็เช่นกันครับท่านผู้ชมถึงร้อยละ 35.08 ที่เข้ามาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามของโพทั้ง2หัวข้อนี้ทำให้เราคิดว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าที่คนสูงวัยหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะเลือกคุณพิธาให้เป็นนายกที่ใช่ของพวกเขาครับถ้าหากว่าเรามาดูจังหวัดซึ่งมีคนตอบแบบสอบถามผ่านออนไลน์เนี่ยมากที่สุด10จังหวัดแรกเนี่ยก็จะพบว่าได้แก่กรุงเทพมหานครครับเป็นอันดับ1 นนทบุรีเชียงใหม่ปทุมธานีสมุทรปราการชลบุรีบุรีรัมย์นครราชสีมาขอนแก่นและสงขลาตามลำดับถ้าเราวิเคราะห์ลึกลงไปอีกครับก็จะพบว่า
จังหวัดที่ผมเอ่ยชื่อมาทั้งหมดส่วนใหญ่จะเป็นจังหวัดที่นิยมพักเพื่อไทยนะครับท่านผู้ชมยกเว้นว่าในบางจังหวัดเช่นจังหวัดสงขลาเนี่ยอาจจะนิยมพักรวมไทยสร้างชาติแล้วก็พักประชาธิปัตย์แต่ในกรุงเทพมหานครซึ่งมีการทำโพลมาก่อนหน้านี้ของบางสำนักก็ยังพบว่าคุณพิธาและก็คุณอุ๊งอิ๊งครับนำมาเป็นอันดับหนึ่งเช่นเดียวกันดังนั้นความหลากหลายของกลุ่มตัวอย่างครับในแต่ละพื้นที่ที่เราเห็นได้ชัดเจนเราก็ไม่น่าที่จะแปลกประหลาดใจอะไรที่คุณพิธาและก็คุณอุ๊งอิ๊งคุณเศรษฐาได้รับการโหวตว่าเป็นที่นิยมของประชาชนบอกว่าเป็นนายกที่ใช่อยากที่จะให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปนะครับยังไม่มีความเห็นจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือว่าคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติแต่อย่างใดครับแต่ผลโพลที่ออกมาทั้งหมดนี้ผมอยากให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูให้ชัดเจนนะครับว่าผลโพลครั้งนี้ผู้ที่ให้ข้อมูลและก็ผู้ที่ตอบคำถามทั้งสองข้อนั้นอยู่ในพื้นที่จังหวัดใดบ้างและที่สำคัญและเป็นที่น่าสังเกตที่สุดก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ตอบคำถามส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่และก็เป็นผู้ที่สูงอายุนะดังนั้นจึงตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าว่าจะคิดใหม่ทำใหม่เพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยหันไปเลือกพรรคก้าวไกลให้คุณพิธามาเป็นนายกรัฐมนตรีครับสำหรับการวิเคราะห์ในส่วนของเรื่องราวประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้นะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ช่วยกันพินิจพิจารณากันนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ